วัสดีครับมาแล้วนะครับกับมิวสิกวิดีโอของ Heavy Rotation วันนี้เป็นงานเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ได้อยู่บ้านเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูนะครับเพิ่งจะมีโอกาสเอาตอนนี้แหละก็คือนี่เกือบ4ทุ่มแล้วเพิ่งได้กลับเข้าบ้านอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยนะครับก็ขอทำเป็นรีแอคชั่น2แบบละกันก็คือขอเป็นรีแอคชั่นมิวสิกวิดีโออันนี้แล้วก็เดี๋ยวขอกลับไปย้อนดูงานเปิดตัวที่เขาไลฟ์สดนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมารีแคปนั่งคุยอันนั้นกันทีหลังละกันแล้วก็รวมถึงทีเซอร์ของไลร่าเห็นละแล้วก็อยากจะนั่งคุยด้วยเดี๋ยวเอามานั่งรีแคปคุยกันนะครับเป็นยูนิตที่ผมสนใจส่วนMV Heavy Rotation เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นั่งวิจารณ์นั่งเมามอยกันไปด้วยกันละกันโอเดี๋ยวขออัดหน้าจอหน่อยนะครับโอเคไปกันโทนสีเหมือนพวกภาพยนตร์เนาะมันจะมีความแบบหม่นๆนิดๆวันนี้ชุดเลยเหรออ่ะชุดยังเอ็มบีโอ้ชุดทำไมชุดมันดูเยอะขนาดนี้รู้สึกได้กลิ่นอายของโดดีโด่งนะเป็นได้ดีชุดนี้ชุดนี้คือใส่วิกปะทำไมผมยาวคืออะไรเหมือนเด็กไปทำงานพวกแบบไปถ่ายวิดีโอส่งงานอะไรอย่างเงี้ยปะเป็นมิวสิกแบบสบายๆเนาะแต่ชุดเนี้ยอันนี้ชุดเต็มเลยป่ะมันดูตลกไปนิดนึงโอ้ยตาหวานได้ขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอชุดที่เห็นในทีเซอร์อาเป้อาเจนอคอนนี่ไงที่เห็นว่ามันได้เปรียบคือตอนนี้กำลังงงใครยืนตรงไหนบ้างอยากรู้ไหมเ
ยังงงๆนิดนึงกับ position เดี๋ยวมาคุยกองวันเดียวจบจบแล้วใช่ไหมมีอีกอ่ะป้อนตอนนี้เรียงป้าจากข้างหลังมาแน่ปะใช่จูเน่ยืนยืนตะวันออนไปเต้ไปเต้แล้วหนึ่งแก้วเฮ้ยจะนอนทำไรเออเนี่ยโอ้ปีโอทำไมน่ารักฟันเออจริงไปครับนี่คือจบแล้วหรือเปล่าจะได้ตัดจบแล้วมีBNKขึ้นละโอเคคือขอพูดเป็นประเด็นไปแล้วกันนะคะประเด็นเรื่องความสวยงามของมิวสิกวิดีโอคือสีอ่ะสีสันทีมมูดโทนอะไรเงี้ยผมค่อนข้างไว้ใจเพราะว่าเป็นคนทำมิวสิกวิดีโอรีเวิร์สใช่ไหมครับเป็นคนมาทำมิวสิกวิดีโอ Heavy Rotation นี้คือเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบควบคุมมูดโทนเก่งและอันเนี้ยมันออกแนวแบบเหมือนฟิล์มโบราณนิดนึงฟิล์มรุ่นก่อนที่ว่าแบบเหมือนไม่รู้เขาโปรเจกต์อะไรเหมือนกันนะในความรู้สึกของเราเองก็คือเขาทำเหมือนกับว่าเด็กๆไปออกกองทำโปรเจกต์กันอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปซ้อมกันเองแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอกันออกมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็น่ารักดีในแง่ที่ว่าแบบออกไปเป็นเหมือนกลุ่มเด็กสาวไปนั่งทำงานกันเองอะไรเงี้ยครับก็ข้อ2ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความสวยงามแล้วใช่ไหมความรู้เรื่องของมิวสิกวิดีโอคือมันไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากเพราะฉะนั้นมันก็แบบเป็นการนั่งดูซะส่วนใหญ่ก็น่ารักดีแต่ขอนิดนึงว่ามันตัดเร็วปะรู้สึกไหมว่ามันตัดเร็วโชจนแบบหลายๆครั้งเราไม่สามารถเห็นเมมเบอร์เซมบัสึได้ชัดเจนตัวผมเองที่พูดไว้ตลอดว่าแบบผมเป็นโอชิเจนิสโอชิเจนิสคุณไข่อะไรเงี้ยนะครับผมมองไม่เห็นเจนิสเลยโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในสตูที่เต้นๆน่ะคือเราเองก็อยากเห็นคนที่เราชอบเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกเหมือนกันอย่างเช่นโอชิวีก็อาจจะไม่เห็นวีป่ะผมก็ไม่ค่อยเห็นผมมาเห็นตอนท้ายฟอนต์ก็ทำให้โผล่อะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นการตัดต่อนิดนึงว่าเป็นอะไรที่เขาอาจจะดูความเหมาะสมแต่ว่าในแง่ความถูกใจของคนดูมันอาจจะกระจายได้ไม่พอดีคือเราอยากเห็นคนของเราที่เราชอบเหมือนกันแต่มันก็ออกมานิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีโคลสอัพบ้างแต่ว่าการซูมให้เห็นว่าเขาอยู่ตรงไหนในตำแหน่งอะไรเงี้ยอันนี้คือผมยังไม่ได้ดูงานเปิดตัวสดใช่ไหมครับมันก็สำคัญเช่นกันแล้วก็ทีนี้มาถึงเรื่องคอโรกราฟเฟอร์ก็คือการเต้นการจัดโพสิชันตำแหน่งนะครับก็คือผมแอบงงๆนิดนึงว่าปันที่5ไม่ใช่หรอทำไมปันไปยืนอยู่แถวหลังถ้าดูไม่ผิดแวบๆคือผมมันไม่เห็นเจนิสแต่เห็นข้างหน้าโอเคเจนเขาอยู่เซ็นเตอร์อยู่แล้วเห็นเชอร์เห็นซิกเห็นโมแล้วด้านนี้เป็นเนย
ก็รู้สึกว่าเขาดูความสูงหรือเปล่าว่าให้มันไล่ๆกันมันก็เลยภาพออกมาสวยคือถ้าปันมาอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะบังอะไรอย่างนี้หรอแต่ว่ามันก็น่าจะแฟร์กับปันนิดนึงนะอันนี้คือพูดโดยที่ไม่รู้นะครับน่าจะแฟร์กับปันนิดนึงคือปันควรจะมายืนตรงนี้แล้วก็เนยก็ไปยืนคู่เจนิสข้างหลังตามสมควรอะไรเงี้ยครับบางครั้งก็อาจจะมีเหตุผลข้างในที่เราไม่รู้เนาะแต่ก็ที่เราดูแว็บนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วที่5กับที่6ทำไมสลับที่กันไม่ได้ก่อให้เกิดดราม่าระหว่างแฟนดอมของ2คนนะครับแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเอาแล้วทำไมปันไม่มายืนข้างหน้าเท่านั้นเองปันอุตส่าห์ได้ตั้งที่5ปันควรจะมายืนแล้วก็เป็นอะไรแปลกๆนิดนึงว่าแบบทำไมจัดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คำว่าคามีเซเว่นนะครับมันกลายเป็นว่าความโดดเด่นของมันก็ดีในแง่นึงว่ากระจายความโดดเด่นให้กับคนอื่นๆที่เขาติดเซนบาสึด้วยแต่ในอีกแง่นึงคือเอ้ยมึงเป็นคุณเป็นคามิเซเว่นแต่มันแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะโดยเฉพาะปันกับเจนิสอยู่แถว2เงี้ยมันมองไม่เห็นจริงๆนะคือไม่จำเป็นต้องเป็นแถวแรกหรอกแต่ว่าวิธีการคุณอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการจัดโซนเรื่องของการถ่ายทำโซนจริงมันอาจจะมองเห็นแหละแต่คือการถ่ายทำแบบนี้มันมองไม่เห็นเท่านั้นเองก็โดยรวมแล้วก็เนื้อร้องที่เคยพูดกันว่ามันจะไม่น่าจะติดหูไม่ได้หรอกผมรู้สึกว่ามันดีกว่าที่คาดคิดนะไม่ใช่ว่ากลับลำไม่ได้พลิกลิ้นอะไรด้วยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่คิดเยอะแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมถึงแม้เพลงมันจะเต็มโปช้าลงนิดนึงก็แล้วแต่ก็ฟังไปรอบนึงแล้วมันจับไม่ได้อะว่าแบบมันประมาณไหนอะไรเงี้ยคือเราต้องฟังหลายๆรอบเพื่อให้จำได้กลายเป็นแบบนั้นแล้วก็มันด้วยความที่เขาบังคับให้จำนวนพยางค์จำนวนคำมันเท่ากันอะแล้วภาษาแต่ละภาษามันไม่เหมือนกันแน่นอนมันกลายเป็นว่าเสียงมันเป็นหอนหอนหนหวนป่ะมันจะมีความเป็นเสียงสูงหลงๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยเหมือนต้นฉบับอ่ะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบคนที่มันเคยฟัง heavy rotation ของญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยมันก็จะแบบทำไมเสียงมันขึ้นสูงๆเงี้ยวะอะไรเงี้ยมันหลงๆอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นความแปลกๆขอฟังอีกหลายๆรอบละกันแต่คืออย่างที่เคยบอกอะครับมันยากแหละที่ว่าจะทำให้เพลงนี้ดังถ้าคาดหวังว่ามันจะต้องปังแบบคุกกี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไม่ได้แต่ว่าคาดหวังให้มันปังซะหน่อย ก็อาจจะคาดหวังได้บ้างแต่ด้วยหลายๆอย่างผมว่ามันถึงจุดที่วงมันถึงขาลงพอสมควรแล้วอ่ะมันควรจะต้องมีอะไรที่มันใหม่มากกว่านั้นแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าหูคนไทยมากกว่านั้นด้วยไม่ใช่เป็นอะไรที่เหมือนเดิมคือเพลงแปลแล้วก็เนื้อหามันไม่ได้ไปกับวัฒนธรรมแล้วก็การดำรงชีวิตของคนไทยสักเท่าไหร่ทีนี้อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของชุดเซมเมื่อกี้ที่ติดขัดอยู่อ่ะผมยังไม่เห็นนะว่าคือชุดนั้นหรอหรือเป็นชุดเหมือนใน อะไรนะ High Tension ที่ว่ามันมี2ชุดให้เห็นอะไรเงี้ยครับชุดนี้จริงๆเหรอคือแล้วเจนสีมันจะไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วถ้าไปออกงานแล้วถ้ามันไม่ใช่เพลง Heavy Rotation เนี่ยแล้วเจนต้องไปอยู่ข้างๆอะไรนี้หรือเปล่าแล้วมันสีมันจะโดดอะไรงี้หรออะไรเงี้ยแต่คือชุดมันมีความเยอะแล้วก็ไม่รู้ทุกคนรู้สึกไหมคือผมเห็นวูบแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบโดดดีโด่งมันมีคือโดดดีโด่งชุดสวยอันนั้นชอบแต่ชุดเนี้ยมันเหมือนพยายามจะแบบเอาผ้าไทยหรือเปล่ามาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะดูแปลกๆมันดูกลายเป็นเอาโดดดีโด่งมารีเมคกับใช้อินสปิเรชันจากโดดดีโด่งมาทำหรือเปล่าไม่รู้นะคือชุดมันไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่ว่ามาดูไงไม่รู้อ่ะคือน่าจะหาชุดสไตล์ให้ใหม่มากกว่านี้แล้วก็สีสันมันแปลกๆไปหน่อยสำหรับผมนะยังไม่ใช่ชุดที่แบบเห็นแล้วชอบอะไรเงี้ยไม่เหมือนชุดคุกกี้อย่างเงี้ยสวยชุดคิมิวะอย่างเงี้ยสวยอะไรเงี้ยเห็นแล้วอู้อะไรเงี้ยอันนี้มันไม่อู้มันก็โอเคเดี๋ยวถ้ายังไงขอไปดูตัวเปิดงานเปิดตัวเต็มๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำเป็นรีแคปอันนั้นจะเป็นรีแคปละกันแล้วมานั่งคุยกันใหม่ละกันเผื่อมันจะมีตรงไหนที่ผมดูมิวสิกวิดีโอเลยแล้วผมข้ามไปไม่รู้เรื่องกับเขาอะไรเงี้ยนะครับ
โอเคแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันคลิปหน้ารีแคปงานเปิดตัวครับเจอกันครับ